สวัสดีค่ะก็มาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะกิฟก็จะพาเพื่อนๆมาถักอันนี้นะคะจะเป็นผ้าคาดผมหูของน้องสุนัขจิ้งจอกนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะในส่วนของตัวผ้าคาดผมนะคะเดี๋ยวกิฟจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเราจะมาถักหูชั้นในของน้องจิ้งจอกกันนะคะเราจะใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะ2เส้นนะคะเป็นไหมพรมอีเกิลนะคะสีครีมแล้วก็เราจะใช้เข็มโครเชต์เบอร์7นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด3โซ่1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถักเอฟนะคะทั้งหมด3 F 1 F 2 F แล้วก็3 F นะคะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราจะดึงตรงนี้ให้ตึงต่อมานะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะ3โซ่1 2 3แล้วก็พลิกกลับเราจะถัก V นะคะทั้งหมด2 V ก็คือการถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันหนึ่ง F2F นะคะแล้วก็เราจะถัก 1F นะคะแบบนี้นี่นะคะต่อมาแถวที่3เราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด3โซ่1 2 3แล้วก็พลิกกลับนะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะทั้งหมด5หลักนะคะ1 F 2 F 3 F 4 F แล้วก็5 F นะคะเราก็จะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะตัดใหม่แล้วก็เย็บเก็บไปใหม่ให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำหูชั้นนอกกันนะคะเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะ2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์7นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด3โซ่1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะทั้งหมด5 Fเราจะถักแบบก้นหอยนะคะ 1F 2F 3F 4F 5F เมื่อเราถัก F ครบ5หลักแล้วนะคะแล้วก็รวมโซ่3ด้วยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด6หลักนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงตรงนี้ตึงแล้วก็เราจะเปลี่ยนสีใหม่กันนะคะเราจะแทงเข็มเข้ามาที่ตรงนี้นะคะที่โซ่3ตรงนี้1 2 3แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นไหมพรมสีนี้นะคะจะสีเดียวกับตัวผ้าคาดผมเลยนะคะก็จะเป็นไหมพรมสีออกแบบส้มนะคะเป็นสีส้มอิฐแบบนี้เลยเราก็จะใช้2เส้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามาแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นโซ่3 1 2 3แล้วก็เราจะพลิกกลับแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเย็บไปใหม่ตอนสุดท้ายเนาะแบบนี้เลย
จากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักเดียวกันกับที่เราถักโซ่เลยหลักเดียวกันเลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะถัก V นะคะทั้งหมด5 V นะคะเมื่อรวม2หลักนี้แล้วก็จะได้ทั้งหมด12หลักนะคะการถัก V ก็คือการถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะอันนี้ได้1 V สอง V สาม V สี่ V แล้วก็5 V นะคะเราก็จะได้หมด6ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะปิด C นะคะที่ตรงนี้แบบนี้ต่อมาแถวที่3นะคะเราก็จะขึ้นโซ่3 1 2 3เราจะถักต่อมานะคะเราก็จะถัก1 V นะคะลงไปที่หลักถัดไปต่อมานะคะเราก็จะถัก1 F นะคะแล้วก็1 V เราจะถัก F V นะคะทั้งหมด5ชุดนะคะแล้วก็เมื่อรวมตรงนี้ด้วยนะคะรวมโซ่3กับ1 V ตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด18หลักนะคะหนึ่ง F แล้วก็1 V หนึ่ง Fแล้วก็1 V 1 F 1 V 1 F แล้วก็1 V นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปิดสีได้เลยต่อมานะคะแถวที่4นะคะเราจะขึ้นโซ่3 1 2 3จากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะทั้งหมด17หลักนะคะแล้วก็เมื่อรวมโซ่3ตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด18หลักนะคะ1 Fสอง F สาม F สี่ F ห้า F หก F เจ็ด Fแปด F เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่15 16 17
นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปิด C นะคะที่หลักนี้เลยแล้วก็เราจะเหลือปลายไหมนะคะเอาไว้ยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเย็บติดกับตัวของผ้าคาดผมนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในเราก็สามารถเย็บเก็บปลายไหมได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมานำหูของน้องจิ้งจอกนะคะมาประกอบเข้ากับอันนี้นะคะจะเป็นตัวของผ้าคาดผมของเรานะคะโดยที่ว่าเราจะนำผ้าคาดผมแบบนี้นะคะมาพับครึ่งแบบนี้นี่นะคะพับครึ่งแบบนี้ตรงนี้ก็จะคือตรงกลางนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นไม้พรมสีอะไรก็ได้นะคะเราจะนำมามาร์คตรงนี้อันนี้เป็น1นะคะตรงนี้1 2นี่นะคะเราก็จะเข้าที่ตรงนี้เลยมาร์คไว้มาจุดไว้แล้วก็อันนี้1 2เราก็จะมาร์คจุดที่ตรงนี้นะคะนี่เลยก็มาร์คจุดมานี่นะคะมันก็จะบาลานซ์แบบนี้เลยนะคะหูของเราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นทรงตั้งแบบนี้เลยเนาะนะคะตรงปลายก็จะอยู่ตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาเย็บหูกันเราก็จะใช้เป็นอันนี้เลยเป็นเข็มนะคะเข็มเย็บไหมพรมแต่ว่าของกิ๊บมันงอกิฟต์หายอีกอันไม่เจอนะคะไม่เป็นไรเนาะเราก็ใช้ได้นี้เราก็จะร้อยเข็มแบบนี้เลยอันนี้เราก็เอาออกไปเลยเนาะเราจะเริ่มที่ตรงนี้นะคะตรงกลางอันที่3นะ1 2 3 4 5อันที่3ตรงนี้เลยนี่นะคะเราก็เรามาร์คไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะแทงเข็มเข้าไปตรงจุดนี้เลยให้ตรงกับที่เรามาร์คไว้แบบนี้ปึ๊บนี่เลยแบบนี้นะคะแล้วก็แทงเข้ามาแบบนี้เอาออกได้เลยนะคะนะคะเราจะเย็บแบบนีนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเย็บเก็บปลายไหมก็คือแทงเข้าไปที่ข้างในได้เลยแบบนี้แล้วก็เราจะตัดปลายไหมได้เลยนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะเย็บเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าตัวนี้มันสั้นไปนะคะก็สามารถที่จะต่อไหมพรมได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเย็บกันก่อนแล้วค่อยต่อไหมพรมตอนสุดท้ายแล้วกันเนาะต่อมานะคะข้างที่2เราก็จะร้อยเข็มด้วยไหมพรมครอบหน้าแบบนี้เลยนี่นะคะจุดที่เรามาร์คก็คือตรงนี้เลยตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็แทงเข้าไปแบบนี้นี่นะคะแล้วก็แทงช่องวาง
ต่อมานะคะเราก็จะนำหูชั้นในของเรานะคะมาทากาวแล้วก็ติดลงไปกับหูชั้นนอกแบบนี้เลยนะคะก็เราจะทากาวทั้งสองข้างเลยนะคะทาตรงนี้เลยก็ติดลงไปตรงนี้เลยนะคะตรงกลางแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะคะก็เราก็จะทาเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะรอให้กาวแห้งนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ผ้าคาดผมหนองสุนัขจิ้งจอกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนชอบคลิปของกิ๊บหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบคลิปของกิ๊บนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นและกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจกับกิ๊บด้วยนะคะหากเพื่อนที่เข้าใจกันหน่อยก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปติดกันได้ที่แฟนเพจของกิ๊บนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า